งชราอายุ70ปีมาในวันนี้ขอสู้กับหนี้ที่มีเพียง 7,000 บาทและบทเพลงนี้จะทำให้ป้ายุพินลบล้างหนี้สินที่มีได้สำเร็จหรือไม่ไปให้กำลังใจเธอกันครับโหจังหวะดีเลยอ่ะร้องเก่งกว่าผมอีกดีเออเชิญอาจารย์แม่นายดูจริงๆอายุ70เราคนต้องพักได้พักลูกหลานต้องดูแลเลยเนาะแต่ยายก็เป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากๆรู้ว่าเออสิ่งที่มันต้องพบต้องเจอมันคือวิบากของเราคิดซะอย่างนี้มันก็ทำให้สบายใจเนาะก็ต้องชดใช้มันไปแค่นั้นเองยายมีหนี้ 7,000 ค่ะมองอาจจะไม่เยอะแต่สำหรับคนอายุ70ปีนะค่ะแล้วมันเหนื่อยมาทั้งชีวิตอ่ะมันก็ท้อนะยายนะหนูว่าวันนี้ยายหมดหนี้อ่ะขอบคุณค่ะนะยายนะเพราะฉะนั้นยายไม่ต้องเครียดแล้วนะดีแล้วที่ยายมาหนูเป็นกำลังใจให้นะส่วนเรื่องการร้องเพลงร้องเพลงเก่งมากจังหวะเป๊ะแล้วไม่มีเพี้ยนโชคดีค่ะขอบคุณครับเจอพี่ฮายครับยายได้ยินเก่งมากอ่ะฟังแล้วเราอินมันน้อยเนื้อต่ำใจมันแน่นอยู่ในอกยายก็เลยแบบว่าอยากมาระบายนะยายเนาะวันนี้ยายมีความสุขที่สุดละได้มีโอกาสได้มาระบายให้คนทั้งประเทศได้ฟังค่ะยายก็เบาแล้วเนาะยกออกมันยกภูเขาออกจากอกถ้าวันนี้หมดนี่จะดีใจไหมมันก็จะโล่งไปอ่ะค่ะโล่งเนาะดีมากที่มารายการของเราวันนี้สวรรค์เปิดแล้ว70อายุ70จะได้สบายกับเขาสักทีพวกหนูเข้าใจมากเลยกับการระบายออกมาเลยปล่อยให้ยายระบายสบายใจแล้วนะจ้ะเรื่องเพลงไม่ต้องพูดถึงคนอายุ70ร้องได้ขนาดนี้ร้องใสกว่าเจ้าของเพลงอีกนะเสียงใสกว่าอีกนะเก่งมากยายรักยายเลยค่ะขอให้ยายมีความสุขตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยายจ๋าขอบคุณค่ะเชิญนะพี่เอยายพวกหนูได้ฟังเรื่องราวของยายแล้วนะเข้าใจครับบางทีแล้วเนี่ยจะหันหน้าไปอยากจะระบายแต่มันไม่มีใครจริงๆมีพวกเรานะ
พวกเราคือญาติกันนะยายนะแล้วก็ชื่นใจนะที่ยายคิดถึงพวกเราแล้วก็มาไมค์หมดนี่ในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยอ่ะยายหนูเข้าใจนะว่าที่ยายกลัวตายน่ะเพราะความห่วงมันมีอยู่ก็คือห่วงลูกนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะยายอยากจะอยู่เพื่อที่จะทำคุณงามความดีแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อคนที่เรารักต่างกับหลายๆคนที่มาไมค์หมดนี่นะบางคนบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วบางคนหมดกำลังใจผมถึงได้บอกมันบอกว่าถ้าเราคิดตัดช่องน้อยไปแต่พอตัวเราก็ไปกันได้แต่อีกหลายชีวิตหลายลมหายใจที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะจะลำบากก็ขอให้คุณพระคุ้มครองยายนะและยายสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปหาหมอเนาะไปหาหมอผ่าตาซะนะครับแล้วก็เรื่องนี้เรื่องสิ่งก็คงจะคิดว่ายายคงเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วนะครับคงพบในโอกาสที่ดีๆในวันนี้นะจ๊ะยายจ๋าก็ส่วนเรื่องของเพลงจริงๆร้องเพลงดีๆอ่ะชอบเพราะว่ามันมีความเก่าแล้วก็ความเป็นนักร้องบ้านๆน่ะผมเคยได้ยินเมื่อก่อนไปเล่นลิเกอ่ะครับก็จะมีแม่ครัวบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วร้องเพลงเนี้ยแล้วก็เต้นไปด้วยก็ร้องประมาณอย่างเงี้ยร้องแบบแต่ไม่เพี้ยนเลยนะไม่เพี้ยนเลยน่ารักมากเลยวันนี้มันอาจจะมีในเรื่องของเสียงบ้างอะไรบ้างที่พลิกบ้างอะไรบ้างแต่เยี่ยมมากเลยนะเก่งมากค่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะคนสู้ชีวิตของเราทั้งสองคนทำหน้าที่ไปที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูกันครับว่าใครจะมีโอกาสปลดหนี้ในวันนี้แชมป์4สมัยของเรานะครับน้องทรายจากชลบุรีนะครับหนี้นอกระบบที่แม่กู้มาลงทุนขายไก่ต้มน้ำปลาเป็นหนี้ 80,000 บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไป 40,000 เหลือ 40,000 บาทนะครับอีก1คนสู้ชีวิตป้ายุพินจากชัยนาทนะครับหนี้ที่กู้คนรู้จักมาลงทุนซื้ออุปกรณ์ทำขนมเป็นหนี้ 7,000 บาท1คนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้เท่านั้นที่จะได้โอกาสเข้าไปหาไมค์หมดหนี้นะครับผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่สุถ้าพร้อมแล้วเชิญป้าจ๋าเป็นกำลังใจให้นะป้านะค่ะค่ะให้ดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจหนูเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะแล้วก็น้องทรายด้วยนะลูกนะสู้ๆวันนี้ต้องตัดสินด้วยเสียงร้องจริงๆกันขอเลือกค่ะใครจะได้รับโอกาสเข้าไปหาไมค์หมดนี่ครับ1คะแนนแรกนะครับจะเป็นของใครนะครับน้องทรายค่ะน้องทรายครับทรายนำอยู่1ต่อ0คะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพี่ไฮให้น้องทรายน้องทรายก็จะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยส่วนป้ายุพินกลับบ้านนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับขอให้โชคดีทั้งคู่นะคะขออนุญาตเลือกค่ะแต่ใครจะโชคดีมากกว่ากันถ้าได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่1คะแนนนี้จะเป็น1คะแนนตัดสินเลยหรือไม่นะครับถ้าพี่ไฮให้น้องสายน้องสายจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยลุ้นนะครับกะละมังทรายค่ะกะละมังทราย2ต่อ0นะครับน้องทรายได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่นะครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับน้องทรายครับน้องทรายเช่นเดียวกันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้มายุพินค่ะไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่เสียใจไหมไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้มาก้าวมาหาที่พึ่งเราก็ได้มาแล้วก็แล้วแต่จะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันเป็นการกีฬาไม่เป็นไรอะค่ะวันนี้อยากบอกลูกไหมว่าแม่แพ้นะลูกอยากจะบอกอะไรกับเขาครับก็ยอดเลยแม่มาแล้วแพ้ก็ไม่เป็นไรนะลูกแต่ใจแม่ยังสู้แม่จะต้องเลี้ยงดูลูกตลอดไปลูกเพราะลูกเป็นลูกของแม่ค่ะป้ายุพินรับ 5,000 บาทกลับบ้านแม้ในวันนี้ป้ายุพินจะยังไม่หมดหนี้แต่เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ป้าหมดหนี้ได้ในเร็ววันนะครับ
และมาให้กำลังใจแชมป์จิ๋วแต่แจ๋วอย่างน้องทรายกันต่อว่าเธอจะหมดหนี้วันนี้ได้หรือไม่ไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดหนี้นะครับตอนนี้แชมป์5สมัยของเราน้องทรายกะละมังนะครับเหลือหนี้อยู่ 40,000 ไม้4ตัว1ใน4ตัวนี้นะครับทรายมีอยู่1ตัวที่เป็นไม้หมดหนี้หาให้เจอนะลูกถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับมาพร้อมมั้ยลูกพร้อมค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับ1 2 3 4 4ตัวนะครับไม่รู้ตัวไหนที่เป็นไม้หมดหนี้ถ้าเจอไม้หมดหนี้จะหมดหนี้ทันที 80,000 บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ครับใช่หรือเปล่าคิดให้ดีถ้าใช่จะหมดหนี้ทันทีครับวันนี้สายจะเจอไม้หมดหนี้หรือไม่ครับจะคุยกับพ่อแม่ญาติพี่น้องไหมไม่ค่ะไม่เลยนะไม่ค่ะคุยมาแล้วหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะระหว่างพ่อหลงทางมาเลยคุยว่าถ้าเข้าจะเอาตัวไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคครับเอาละพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะทรายเลือกใหม่หมายเลข2ค่ะ2เพราะอะไรคะ4ทำไมเป็น2คะที่คุยกันมาค่ะพันชาบพันชาบกระซิบเบาๆกระซิบเบาๆเสียงกระซิบจากทรายหมายเลข2พ่อหนูชอบนะลูกพร้อมนะขอให้ไม้หมายเลข2เป็นไม้หมดหนี้ของคุณเชิญครับจับเลยลูกถ้าหมายเลข2เป็นไม้หมดหนี้น้องทรายจะหมดหนี้ทันที 80,000 บาทและรับเพิ่มอีก50,000 บาทจาก M150ไม้หมายเลข2จะมีมูลค่า 130,000 บาทวันนี้จะเป็นไม้หมดหนี้ของทรายหรือไม่ขอให้ทรายโชคดีหมดหนี้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 เฮ้ยมันโมโหใช่ไหมลูกโมโหใส่แรงๆเลยอ่ะยังไงคิดว่ามันใช่แล้วเชียวมันจะกลับไม่ใช่อ่ะแหมไม้หมายเลข2ไม่ใช่ไม้หมดหนี้นะครับหนี้ 80,000 บาทไม่หมดแต่ก็ลดไปนะครับ 50,000 เหลือตอนนี้ 30,000 บาทครับเก่งมากเอาล่ะเมื่อยังไม่หมดหนี้นะครับ M150 ก็ยังไม่ได้แจกรอหมดหนี้ก่อนนะครับผมอะให้เลือกอีกตัวหนึ่งลองเลือกเล่นๆหมายเลขอะไรหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ป้ายุพินละจ๊ะลองเลือกเล่นๆเลข3จ้ะเลข3เลข3เหมือนกันมาดูนะครับหมายเลขตัวละวะเลข3 1 3 4 5 6 7 8 9 10 อะไรพ่อพ่อพ่ออีกแล้วพ่อนี่ไหลดอกพ่อนี่ไหลดอกแล้วนะตั้งแต่ลงทางแล้วนะตั้งแต่
ไม่ใช่แล้วนะตั้งแต่เลือกครั้งก่อนๆพ่อทั้งนั้นเลยเหรอใช่ไหมลูกใช่ค่ะทำหน้าทำหน้านะแล้วลองพูดกับพ่อดิบอกเรียกพ่อดิลูกจะทำหน้าแบบเมื่อกี้ดิพ่อพ่อเอางี้ตัดพ่อออกไปเลยทำไหมลูกหมายว่าจากครอบครัวเราต่อไปไม่ต้องมีพ่ออีกต่อไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เออแม่เสียดายหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเป็นการคุยกันไงสุดท้ายมาลงที่หมายเลข2เมื่อเป็นหมายเลข2ก็ยังไม่หมดนี่รอหมดนี่นะครับแม่ใจงุ้มงิ้มเลยข้างในนี้ตึกเต้นมากเลยนะถ้ามีไม้เลียวนะกูจะมาหวดพ่อคุณไม่พะน้องพอปั่นป้ายปั่นกับพี่ยืนแต่เขาโมโหตัวเองเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ให้ลูกเขาลงโทษพ่อเขาก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาดูกันว่าน้องทรายจะร้องเพลงอะไรและเขาจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่กลับมากับเวทีชีวิตแห่งนี้ครับใหม่หมดนี่สวัสดีครับบ้านของเธอกำลังจะถูกยึดมันเจ็บปวดยิ่งกว่าที่เราหมอบอกว่าพิการอย่างเงี้ยต้องสู้ด้วยสองขาที่ไร้เรี่ยวแรงเพื่อคนที่รักถึงแม้ว่าป้าจะพิการแต่ป้าก็ตั้งใจสุดชีวิตป้าจะทำให้แม่กับลูกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น